บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองผนึกกำลังเทศบาลนครภูเก็ตแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและไม่มีที่จอดรถในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนำล่องวิ่งรถรอบย่านเมืองเก่าช่วงประเพณีถือศีลกินผักหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในเขตเมืองภูเก็ตที่ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาเมื่อมาภูเก็ตแล้วต้องแวะมาชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียลถ่ายรูปเช็คอินชิมอาหารท้องถิ่นภูเก็ตอร่อยๆเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะนั่งพักผ่อนสบายๆตามร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่เกิดขึ้นจำนวนมากในขนาดนี้จากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันย่านเมืองเก่าภูเก็ตต้องประสบปัญหารถติดและปัญหาไม่มีที่จอดรถทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของภาคเอกชนในภูเก็ตได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและไม่มีที่จอดรถโดยร่วมมือกับทางเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าของพื้นที่จัดหาสถานที่จอดรถและนำรถบัสไฟฟ้าหรือรถ EV บัสมาวิ่งนำล่องในย่านเมืองเก่าเริ่มนำล่องในช่วงประเพณีถือศีลกินผักระหว่างวันที่15ถึง24ตุลาคมนี้จำนวน1คัน20ที่นั่งวิ่งตามเส้นทางรอบเมืองเก่าภูเก็ตนักท่องเที่ยวและประชาชนนั่งฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เช้าจนถึง 4:00 น.ของทุกวันโดยนักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์มาจอดที่บริเวณจุดจอดรถถนนหลวงพ่อตรงข้ามกับโครงการวานิชพาซ่าซึ่งสามารถรองรับรถได้ถึง100คันค่าจอด3ชั่วโมงแรก30บาทหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถ EV บัสท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งมีจุดจอดรับส่ง8จุดครอบคลุมพื้นที่และจุดสำคัญยอดฮิตของย่านเมืองเก่าคุณไวยทศอุบัติสิงห์ประธานกรรมการบริหารบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดหรือ PKCD บอกว่าโครงการนำล่องวิ่งรถรอบบริเวณย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนั้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและไม่มีที่จอดรถในย่านเมืองเก่าที่นับวันการจราจรจะติดขัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าบริษัทจึงได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตนำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV บัสมาวิ่งในย่านเมืองเก่าโดยเริ่มทดลองวิ่งในช่วงประเพณีถือศีลกินผักทางภูเก็ตพัฒนาเมืองได้มีร่วมกับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะฮะเราจะจัดรถ EV เนี่ยวิ่งรถรอบเมืองเก่านะครับเพื่อลดการจราจรบรรเทาเรื่องรถติดในรอบเมืองเก่านะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะทราบว่ามีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราทำโครงการนี้ก็คือเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวรอบเมืองเก่าแล้วก็ช่วยลดปัญหาการจราจรรถติดในรอบเมืองเก่านะฮะจะเริ่มวิ่งในระยะแรกเนี่ยก็คือวันที่15ถึงวันที่24ตุลาคมนะครับวิ่งทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะฮะเป็นรถที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถขึ้นได้ฟรีตลอดช่วงวันที่เรามีการวิ่งแล้วก็สามารถขึ้นได้ทุกจุดนะครับตัวนี้เนี่ยเราเป็นการสนับสนุนในช่วงกินเจเราจะวิ่งทุกวันในช่วงกินเจในระยะแรกระยะที่2เนี่ยซึ่งเรามีการศึกษาร่วมกับทางเทศบาลนครภูเก็ตอยู่เราอาจจะวิ่งในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อซัพพอร์ตในการรอบเมืองเก่า